ถ้าจะให้แต่งเพลงให้มันมีขัดแย้งอะไรในนั้นนิดนึงเนี่ยจะได้ไหมฮะเพลงนี้เกี่ยวกับพี่เด๋อดอกสะเดาดูซิว่ามันจะขัดแย้งกันสักขนาดไหนเอาลองดูนะฮะรู้จักผมไหมผมชื่อเด๋อดอกสะเดาบางคนคิดว่าไม่รู้จักสาวตลกทำกินไปหวานหวานแต่ชีวิตคนไม่ใช่ก้อนหินเหล็กไหลรู้จักหัวเราะรู้จักร้องไห้เห็นใจบางไหมคุณโอ้โหเป็นไงรู้สึกดีครับพี่เด๋อจริงแต่งเพลงไม่ตรงกับชีวิตที่ผมไม่กล้าแต่งให้ใครฟังนอกจากเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ให้ผมไม่นึกเลยครับว่าเพลงของผมจะต้องอะไรจะเยอะขนาดนั้นวะผมเก็บกดความเศร้าไว้ในหัวใจมานานขอบพระคุณมากครับโอ้ไหนปีทีนะเรามาพี่เดี๋ยวเราไปนอกจากนี้เห็นว่าตอนนี้มาทำธุรกิจแล้วเหรอฮะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ปลาก็ทำยาสีฟันค่ะหนูคนรุ่นใหม่เนาะเวลาที่แบบเจ้าทองมาแปะหน้าแปะปากไปลงสาลิกามันก็กระไรอยู่ก็เลยลองทำกับยาสีฟันดูพกไปไหนได้ใช้ได้ได้ผลคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะไปโดนใครหลอกคุณจะไปโดนของที่มันสกปรกไปเอาน้ำมันอะไรก็ไม่รู้มาทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เชิญพลังจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังดีพลังบวกเข้ามาช่วยให้คนที่มีปัญหาในเรื่องคำพูดจะพูดกับใครไม่กล้าพูดเออเข้าท่าดีในขอดูนะฮะชื่ออะไรครับชื่อยาสีฟันณวาจาค่ะส่วนผสมหลักๆก็จะมีเกลือหิมาลายันค่ะแล้วก็มีเกสรดอกบัวหลวงซึ่งเกสรดอกบัวหลวงเนี่ยคนอื่นก็ยังไม่ค่อยทำแต่ปลายเนี่ยเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากก็คือว่ายาสีฟันกลิ่นหอมด้วยโดยส่วนตัวนะคะก็คือปกติเนี่ยปลายต้องใช้ก็คือเช้ากลางวันเย็นหอมมากแล้วกินหอมใช่ค่ะตอนนี้มีโปรดีๆนะคะก็คือจากราคา1หลอด495บาทตอนนี้ก็คือซื้อ6หลอดค่ะเป็นราคา 1,990 บาทก็ตกประมาณหลอดละ300กว่าบาทแล้วอีกอย่างนึงค่ะเราแถมเหรียญณสาริกามหาเศรษฐีค่ะนี่ค่ะเล็กๆพกง่ายค่ะนี่แถมไปด้วยอันนี้แถมไปด้วยใช่ค่ะสองเหรียญเลยนะสองเหรียญเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถรับสิทธิพิเศษสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะกดดอกจัน764ดอกจัน31ดอกจัน104เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกนั่นก็จะเป็นระบบอัตโนมัติรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่นามสกุลเราก็จะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยค่ะช่องทางติดต่อถ้ามีคนสนใจอยากจะซื้อค่ะสามารถติดต่อได้ง่ายๆนะคะทางช่องทาง LINE ค่ะ @sign ค่ะ NAWAJA10 ค่ะโปรอีกครั้งหนึ่งจาก1หลอด495 495ใช่ค่ะวันนี้6หลอดค่ะเหลือแค่1,990บาทตกแค่หลอดละ330กว่าบาทอีกอย่างนึงแถมเหรียญด้วยแล้วแถมเหรียญด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเหรียญเนี้ยไปปลุกเสกเนี่ยไม่ได้มีให้เช่าให้บูชายาสีฟันเท่านั้นจะต้องซื้อยาสีฟันนี้เท่านั้นยังไงก็เศร้านะขนาดพี่เด๋อยังร้องไห้เลยพงศิษฐ์เป็นคนเหงาไหมครับพงศิษฐ์คำบีเป็นคนเหงาไหมครับเหงาฮะผมเหงาบ่อยๆเหรอฮะทำไมถึงเป็นคนที่เหงาขนาดนั้นคือไม่รังเกียจมันนะที่จะเหงาเนี่ยแต่ผมรู้สึกรักที่จะเหงาบางทีอยู่คนเดียวแล้วดีเหรอฮะเรื่องการแต่งตัวบ้างมีคนทักเข้ามาเรื่องการแต่งตัวว่าพงศิษฐ์นี่ไปไหนเนี่ยอาจจะเป็นแมวมาจากไหนหรือว่าอะไรหรือเปล่าบางคนก็ว่าทำไมพี่สกปรกอย่างนี้อะไรซึ่งก็ผมชอบที่จะทำอย่างนี้มันเป็นตัวเรานะฮะจริงๆก็ไม่สกปรกผมนั่งนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยใส่แล้วรู้สึกเองว่าหล่อเลือกโดยเฉพาะกางเกงเห็นบอกว่าพงศิษฐ์นี่มีกางเกงอยู่กี่ตัวไหมจ๊ะมีกางเกงทหารอย่างเงี้ยนะมีอยู่3-4 ตัวทั้งนั้นฮะใส่วนอยู่เนี่ยฮะผมจะให้ไปอีกสักตัวดูซิว่าเผื่อจะวนตัวนี้เป็นตัวพิเศษต้องใส่นะฮะจะดูความเซ็กซี่ของพงศิษฐ์คำภีร์นี่ชุดทหารเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เฟิร์มเขาเรียกอะไรเพิ่มไปเป็นอีกตัวเป็นตัวที่5นะฮะขอบคุณครับ
มือใส่สบายๆเวลาอยู่บ้านนะฮะชุดทหารเหมือนกันเราไปหามาโดยเฉพาะ